ลัคนาราศีพฤษภพฤษภาคมนี้ได้ลาภผลอลังการงานนี้รวยสุดๆสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ Channel ของอาจารย์เกรทเทวานะครับ EP นี้ครับเป็นเกี่ยวกับคนที่ผูกดวงมาแล้วนะครับลัคนาสถิตราศีพฤษภครับมาฟังกันได้เลยครับแล้วก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านที่เกิดในเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องเป็นเดือนเกิดของท่านด้วยอย่างแน่นอนนะครับจะเป็นข่าวดีเลยนะครับถ้าข่าวดีเดี๋ยวมารอฟังได้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าจะใช้ดาวจรในการทำนายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นดวงเป็นภาพรวมเป็นแมสนะครับไม่ได้เป็นดวงใครคนใดคนหนึ่งเนาะแต่ถ้าอยากดูดวงสนใจจริงๆติดต่อไลน์ที่มีรายละเอียดบอกครบได้เลยนะครับทีนี้ครับเรามาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนได้เลยนะครับตัวเรานั่นก็คือดาวศุกร์ครับตอนนี้นะครับเรียกว่าโคจรเป็นมหาอุดสุดยิ่งใหญ่ครับและไปลอยอยู่ในเรือนลาภะถึงวันที่25พฤษภาคมเลยโอ้โหเกือบทั้งเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละตัวเราจะเป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภทั้งหลายทั้งปวงครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลขที่จะออกก็เป็นเลขเกี่ยวกับตัวเราอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่าดวงดีมากๆและดาวเราก็ไปอยู่กับดาวเกตอีกครับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวแต้มบุญเพราะฉะนั้นนะครับไปมูเตลูไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหนุนดวงครับจะยิ่งสำเร็จรุ่งเรืองอยู่กับดาวพฤหัสอีกทั้งเดือนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าจะได้รับการเมตตาอุปถัมภ์จะได้ใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญานำมาให้เกิดทรัพย์เกิดโชคอีกมากมายแล้ววันที่17อีกครับดาวอังคารครับย้ายมาร่วมวงไพบูลย์ด้วยอังคารกับศุกร์ก็เป็นคู่มิตรกันอีกเรียกศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาครับแสดงว่าเรายิ่งยิ้มหวานหวานทำตัวน่ารักน่ารักยิ่งดีนะครับยิ่งได้โชคได้ลาภประสบความสำเร็จอังคารคือกล้าแข่งขยันให้เราขยันสู้ลุยอีกโอ้โหทั้งศึกษาทั้งมีความรู้ทั้งขยันนะและมีเทพช่วยอันนี้ครบองค์ประชุมแล้วครับดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วหลังวันที่15ไปแล้วครับดาวอาทิตย์มาทับลัคนานะอาทิตย์ก็หมายถึงการเดินทางได้ด้วยนะแปลว่าจะมีเกณฑ์เดินทางไกลครับหลังวันที่15ไปแล้วก็ไปได้เลยครับไปแล้วจะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จร่ำรวยแน่นอนครับอันนี้ดีใจด้วยเลยนะครับตรงนี้ดวงเปิดมากครับในเดือนนี้นะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างครับการเงินคือดาวพุธยังโคจรอยู่ในเรือนวินาศก็มีเกณฑ์ได้แบบลับๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมีเดินถอยหลังด้วย3-22เนี่ยหมายความว่าเราจะมีเอางานเก่าๆปัดฝุ่นมาทำใหม่ก็ได้นะครับก็จะทำให้เราได้เงินหรือไปสื่อสารเจรจาเรื่องเก่าๆอ่ะไปเคลียร์ไปแก้อะไรที่มันค้างคาอยู่ให้มันจบไปนะมันเป็นช่วงจังหวะที่จะไปเคลียร์เพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยมิถุนายนจะได้เริ่มต้นใหม่ดาวพุธจะมาทับตัวเราแล้วโอ้โหเงินทองจะไหลมาเทมาเดือนนี้ไปเคลียร์ไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวจะได้เงินอีกเป็นกอบเป็นกำแน่นอนนะครับตรงนี้นะนั้นให้รู้ไว้ว่ามีให้จ่ายมีให้ใช้นะแต่ก็อย่าเพิ่งไปให้ใครยืมเงินอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรใหญ่ๆในช่วงเวลานี้เพราะดาวการเงินเรามันยังไม่มายังไม่ใช่จังหวะนะครับตรวจสอบให้ดีด้วยก็ได้เพราะว่าถ้าจังหวะอย่างเงี้ยนะพุธราหูแปลว่าอะไรความลับเปิดเผยเช่นถ้าใครทำไม่ดีกับเราในเรื่องการเงินบอกเลยครับเราจะได้จับได้เราจะรู้เขาจะมาตุกติกมาโกงเราไม่ได้แล้วเราก็จะไม่โดนแล้วเห็นไหมนี่คือดวงที่เราดีมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยผมดูแล้วยังไงเนี่ยก็ยังมีมุมที่จะได้มาแต่ว่าการได้มาอาจจะไม่ง่ายได้ลับๆต้องซิกแซกต้องพลิกแพงต้องมีแผนซ้อนแผนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เราได้มานะแต่ตัวเราอะดาวศุกร์เห็นไหมไปลอยในเรือนลาภะยังไงมันก็ได้จากทางอื่นเข้ามาแทนน่ะตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกทางหนึ่งเห็นไหมสรุปแล้วยังไงก็ยังได้เงินได้ทองนะครับตรงนี้ต่อมาครับเรื่องโชคลาภแน่นอนครับดาวตัวเองไปอยู่ในเรือนลาภะดาวโชคลาภก็ดาวพฤหัสโอ้ได้โชคได้ลาภจากหลากหลายช่องทางเลขที่ออกก็เลขตัวเราอายุเราวันเกิดเราเลขที่เราชอบได้หมดนะครับเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรลองไปเปิดดูเขามีตอกเลขหมายเลขอะไรไว้นำไปเสี่ยงโชคได้นะครับเพราะฉะนั้นโชคลาภจะเกิดจากการเสี่ยงโชคก็ได้ถ้าพื้นดวงดีเนี่ยอาจจะถูกรางวัลที่1เลยก็ได้ถูกรางวัลใหญ่เนี่ยถึงได้บอกว่าโชคลาภอลังการงานสร้างไงเห็นไหมดังนั้นก็ลุยทำไปเลยครับจะดีจะประสบความสำเร็จหรือจะหมายถึงการไม่ได้หมายถึงการเสียโชคหมายถึงหยิบจับทำอะไรมันก็จะมีคนมาช่วยมาส่งมาเสริมมาสนับสนุนไปติดต่อไปกับข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็จะดีจะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตให้เราได้ไปต่อ
ราะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องลุยแบบสุดๆแล้วครับยิ่งกลางเดือนไปได้เห็นไหมดาวอาทิตย์เรามาลอยอ่ะโอ้อาทิตย์ก็หมายถึงชื่อเสียงและเกียรติยศเนี่ยจะมีชื่อเสียงจะโดดเด่นจะมีอิทธิพลมากขึ้นพูดอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ามีการเลือกตรงเลือกตั้งอะไรก็มีเกณฑ์จะได้ด้วยเห็นไหมมันได้ในหลายสถานในหลายช่องทางนะครับตรงนี้ก็ให้รู้ไว้เลยนะต่อไปครับในเรื่องของงานเนี่ยดาวการงานก็คือดาวราหูเห็นไหมครับก็โคจรเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนวินาศและดาวพุธคู่ศัตรูก็เดินถอยหลังหมดแรงก็ไม่ค่อยมาเล่นอะไรกับเราแล้วแถมวันที่15อีกครับดาวอาทิตย์คู่ศัตรูกับราหูงานเราก็ย้ายออกไปอีกโอ้โหเรื่องงานนี่ยิ่งนานวันยิ่งเข้ากลางเดือนยิ่งดียิ่งมีมุมจะได้ไปต่อขยับขยายซิกแซกพลิกแพงแก้ปัญหาทำไปเลยนะจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ตกงานก็มีเกณฑ์ได้งานแล้วครับงานนี้นะใครทำงานอยู่แล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเมตตาอุปถัมภ์ในเรื่องของงานมากขึ้นนะครับหรือว่าใครทำธุรกิจส่วนตัวเป็นช่วงที่จะต้องลุยครับขยับขยายได้เลยยิ่งกลางเดือนไปแล้วภาพยิ่งชัดครับทำได้เลยนะครับแล้วจะดีนะโอ้แล้วยิ่งเดือนหน้าอีกนะดาวพุธย้ายอีกโอ้โหการงานจะยิ่งพีคขึ้นไปอีกเนี่ยแสดงว่าเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆครับในเรื่องของงานกราฟขึ้นแล้วครับแต่ยังไม่สุดยังขึ้นได้อีกเพราะนั้นให้รู้ไว้เลยมีอะไรให้เร่งทำนะหรือว่ามันจะต้องไปตรวจสอบไปเคลียร์ไปทำอะไรให้เสร็จภายในเดือนนี้ก่อนก็ทำได้ครับเพราะเดือนหน้าจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขัดขวางแล้วเราก็ลุยเต็มที่ได้เลยครับก็จะเจริญรุ่งเรืองครับในเรื่องความรักกันบ้างครับความรักนี่คือดาวอังคารนะครับอังคารแล้วเนี่ยอยู่ในเรือนกรรมะถึงวันที่17ก็แปลว่าช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานได้ดีคนโสดเจอในที่ทำงานก็ได้และพอหลังที่17สิครับย้ายไปอยู่ในเรือนลาภะโอ้โหนี่ได้คู่สายเปเลยนะดวงมันดีมากเลยนะครับเนี่ยคู่สายเปคู่เป็นโชคเป็นลาภคู่สนับสนุนซัพพอร์ตเอ็นดูเราเนี่ยเพราะนั้นคนโสดเนี่ยหลังที่17ไปแล้วถ้าเจอนะครับจะเป็นประเภทที่แบบไม่ต้องจ่ายพี่จ่ายเองนี่อย่างนี้เลยนะโอ้โหเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าด้วยเป็นคนสูงวัยดูแล้วเป็นคนมีอายุเน็ตเอนเตอร์เทนด้วยก็ไปเจอดาวศุกร์ด้วยเห็นไหมพาเราไปกินไปเที่ยวมีความสุขครับสุขปากหวานอังคารรับเอาแต่มีดาวเกตมาร่วมวงด้วยเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่ต่างชาติลูกคนพักคนสู้ชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนโสดก็มีมุมที่ดีมีข่าวดีแน่นอนแล้วตัวเราก็ยิ่งมีเสน่ห์ด้วยดาวศุกร์โอ้โหเขาเรียกอิ่มจังตังอยู่ครบครับเจอแน่นอนครับช่วงนี้โอ้โหมีลาบปากครับคนมีคู่แล้วก็สวีวีวีเกื้อกูลกันไปดูแล้วสนุกได้ไปกินไปเที่ยวหรือไปวัดทำบุญด้วยกันได้อีกเห็นไหมดาวอังคารก็ร่วมกับดาวเกตดาวศุกร์ดาวตัวเองก็อยู่กับดาวเกตอยู่กับดาวพฤหัสเนี่ยไปวัดทำบุญครับหนุนดวงกันหรือคู่พารวยก็ได้ช่วงหลัง17งวดที่มันหลัง17พฤษภาไปแล้วซื้อกับแฟนเลยครับมีเกณฑ์จะถูกครับร่ำรวยต่อไปเรื่องครอบครัวกันบ้างนะครับครอบครัวของเราเนี่ยนั่นก็คือดาวอาทิตย์ครับอาทิตย์ไปเป็นวินาศเจอราหูเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะช่วงต้นถึงกลางเดือนครับแต่หลังกลางเดือนไปแล้วอาทิตย์อยู่สแตนอะโลนโล่งๆครับตัวเราโอ้โหอยู่ในบ้านคู่มิตรอีกโอ้บอกเลยหลังวันที่15ไปแล้วนี่มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถก็ได้นะเพราะดาวบ้านรถมาทับตัวดาวตัวเองเป็นโชคเป็นลาภเห็นมั้ยเค้าเรียกพันธุตนุลาภะลาภะจบตรงนั้นไงแปลว่าเฮ้ยมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถใหม่นะครับจังหวะนี้โอ้มีรถหลายคันก็จะมาส่งในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะนั้นมีข่าวดีครับหรือมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวครับหลังกลางเดือนไปแล้วครับรู้สึกสกาวสดใสสบายใจอย่างบอกไม่ถูกดีใจด้วยเลยครับต่อมาครับเรื่องลูกนะครับเรื่องบริวารเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกนั่นคือดาวพุธก่อนพุธเดินถอยหลังพักองศาลูกมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยถ้ายังโควิดยังอยู่ก็ติดได้แต่ก็ไม่ต้องกลัวครับอันตรายไม่ตายแน่นอนแต่เราก็ต้องดูแลเขามากขึ้นเนี่ยล้างมือฉีดสเปรย์นะฉีดวัคซีนให้ครบเลยอย่าไปในที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าเป็นลูกเห็นไหมก็ดูแลหน่อยหรือจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันเล็กน้อยเราก็มีสติมีเหตุผลค่อยพูดค่อยจาหรือเราเป็นพ่อก็ให้แม่พูดเราเป็นแม่ก็ให้พ่อพูดหรือเราพูดกันไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็ให้ปู่ย่าตายายให้อีกคนหนึ่งช่วยพูดมีคนกลางไงก็จะผ่านได้นี่เรื่องลูกนะส่วนในเรื่องบริวารลูกน้องอะไรเงี้ยมีบ้างครับที่จะออกที่จะไม่อยู่ที่จะป่วยลาป่วยโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเจออย่างวุ่นวายได้อยู่แต่เราก็ต้องทำงานใจเย็นๆมีสติอย่าไปใส่อย่าไปเหวี่ยงนะเพราะว่า
ขาเป็นคู่ศัตรูกับดาวการงานแล้วอ่ะแปลว่าถ้าเรายิ่งเหวี่ยงยิ่งงัดข้อกันยิ่งใส่อารมณ์เพราะเห็นว่าเราเป็นเจ้านายเนี่ยมันจะมีแต่พังกับพังครับเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่เราก็ต้องเหนื่อยเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องเขาเรียกเจรจาอ่อนหวานและการใช้กับบริวารด้วยหรือถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเราไปหาคนกลางมาช่วยคุยหาคนอื่นมาช่วยคุยหรือจ้างพวกเอาท์ซอร์สมาเทรนนิ่งบริวารเลยไปเห็นไหมเขาก็จะได้มี motivation ฮึกเหิมทำงานได้อีกก็จะผ่านจากเดือนนี้ได้เพราะเดือนหน้าเดี๋ยวดาวบริวารทับตัวแล้วก็กลายเป็นดีแล้วเห็นไหมครับแค่ช่วงนี้เท่านั้นเองเพราะนั้นก็ทำงานอะไรก็ต้องพยายามตรวจสอบให้ดีกับเรื่องบริวารลูกน้องอาจสร้างความเสียหายวุ่นวายได้แต่ถ้าตรวจสอบอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับไม่ปล่อยผ่านไม่เห็นเงินเห็นทองเรามากๆก็จะปลอดภัยครับไม่อันตรายเห็นไหมด้วยเหตุผลทั้งมวลเนี่ยถ้าทำตามนี้นะรอดผ่านได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ฝากเลขนำโชคเลยครับโอ้โหในเรือนลาภะ35964เนี่ยครับแหมมันชัดมากเลยนะครับเพราะนั้นขอให้ชาวพฤษกเฮงๆปังๆโชคลาภอลังการร่ำรวยทุกคนเลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกศก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกศเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกศเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกศเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับ@ เกรทเทวา65ที่ขึ้นอยู่
ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวง add line add sign grace เทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา